สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอการทำน้ำมะขามเปียกทำเก็บไว้ใช้เองง่ายๆและได้รสชาติที่ต้องการด้วยนะครับมะขามเปียก500กรัมนำไปแช่ในน้ำเปล่า 1,800 ml ครับมะขามของเราแกะเมล็ดออกเรียบร้อยแช่น้ำไว้ประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับพอครบเวลาก็ทำการแยกกากใยส่วนเกินออกไปเลยนะครับการแช่น้ำไว้นานจะทำให้เนื้อมะขามนุ่มทำให้เราแยกกากใยออกจากเนื้อได้ง่ายครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับนำไปกรองผ่านตะแกรงครับเพื่อกรองกากใยส่วนที่ยังหลงเหลืออยู่ให้เหลือแต่น้ำและเนื้อส่วนที่ผ่านตะแกรงลงไปได้ครับทำเรื่อยๆจนหมดก็จะได้น้ำมะขามเข้มข้นประมาณนี้ครับนำไปตั้งไฟจนเดือดครับเติมน้ำส้มสายชู5ช้อนโต๊ะการเติมน้ำส้มสายชูจะช่วยให้เก็บไว้ได้นานขึ้นครับต้มต่อไปด้วยไฟกลางอ่อน15นาทีเพื่อให้หมดกลิ่นของน้ำส้มสายชูถ้าข้นไปก็เติมน้ำเพิ่มอีกได้นะครับครบเวลาก็ปิดเตาตั้งทิ้งไว้รอให้เย็นครับตักใส่ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานครับเวลาจะปรุงอาหารก็สะดวกหยิบมาใช้ได้เหมือนเครื่องปรุงทั่วไปวันนี้เราทำแบบเข้มข้นครับใช้ปรุงอาหารจำพวกแกงส้มต้มแซ่บส้มตำหรือน้ำพริกต่างๆก็อร่อยกลมกล่อมดีครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ